ถ้าทำดีคนอื่นไม่ยกย่องมันก็จะโกรธจะน้อยใจแต่ถ้าพอใจในดีใครไม่ยกย่องใครไม่สรรเสริญใครจะติทิชนินทาไม่เป็นทุกข์เพราะพอใจ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 มาข้ามานพก็บอกอย่างนั้นเราพอใจในกุศลธรรมอันนี้ฉันทะในกุศลธรรมอย่ากลัวในที่สุดเขาสั่งโผล่ไว้ในหลักแล้วเอาช้างมาเหยียบช้างดุให้มาเหยียบมาข้ามานพนี่ไม่ได้บอกไม่ได้อ้อนวอนให้ใครมาช่วยนั่งนิ่งอยู่ในหลักที่เขาโผล่ไปอธิษฐานใจคุณงามความดีที่เราทำมาด้วยความซื่อสัตย์เพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองเขาก็ไม่เห็นเขายังมองเห็นโทษบัดนี้เราจะได้รับโทษอันนี้เพราะความดีถ้าความดีไม่มีผลอะไรเลยขอให้เราตายไปเถอะความดีเรายังไม่พอถ้าความดีของเราเพียงพอมีอนุภาพขอให้ช้างตัวนี้อย่าทำอะไรเราได้เลยถ้าเราไม่พอก็ให้มันเหยียบตายไปเสียจะได้เกิดมาทำความดีใหม่ให้มันพอบุญบ่ถ้วนตกเตยบ่เต็มสารโพธิญาณเนื่องบ่ตื่มเต็มถึงขันก็จะมาสร้างสรรบารมีใหม่สมพันธ์สางบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบบ่เครื่องบุญในที่สุดอธิษฐานอย่างนี้เสร็จเขาก็ให้ช้างตัวนั้นตีขนาบวิ่งมาเหยียบปรากฏว่ามันวิ่งมาไม่ได้วิ่งมาแล้วมันก็สุดหยุดกึกอยู่กับที่หมอบลงเรียกว่าทั้งขี้ทั้งเยี่ยวแตกออกหมอบหูกลางหางตกเอาลุกตีถอยขึ้นเดินกลับไปวิ่งมาใหม่วิ่งมาก็ไม่ถึงมาสะดุดหมอบลงหมอบลงจนพวกลงโทษไปแจ้งพระราชาว่าทำอะไรไม่ได้ช้างมันไม่ยอมเหยียบวิ่งไปมันก็หยุดเหมือนใครมากระชากมันหมอบลงพระราชาก็ออกมาถามเองก็ได้ความจริงว่าโอ้เขาทำประโยชน์แต่พวกนี้มากล่าวหาแม้แต่ช้างเป็นสัตว์เดรัจฉานมันยังรู้จักคุณค่าของความดีเราแท้ๆทำไมจึงไม่รู้จักคุณค่าของเขาขนาดทำความดีจนเมียทิ้งเขาไปฟ้องพระราชานั้นเมียเตือนผัวแล้วว่าจะทำเขาหาเรื่องผัวไม่ยอมทำถูกแล้วอย่าห้ามในที่สุดเมียก็บอกเลิกบอกน้ำหัวเจ้าได้เจ้าเขาคุกผู้เดียวได้หลังคนทำดีหลายจนเมียป๋าก็มีมันบอกข้อดีกันไม่เสมอกันไม่สมศรัทธาไม่สมศรีลาไม่สมจาขาไม่สมปัญญาศรัทธาศีลจาขาปัญญาเสมอกันอยู่ด้วยกันตายชาติไหนไปพบกันจนกว่าจะหมดกิเลสแล้วก็ไปสู่พระนิพพานด้วยกันนั้นที่มันไม่พอดีกันเมียก็ทิ้งแต่พระราชามาเห็นแล้วยกโทษให้ไม่ฆ่าแล้วยังยกหมู่บ้านตำบลให้เป็นผู้เก็บสวยเก็บภาษีใช้เมียก็กลับมาคืนดีเพราะความดีอันนั้นอธิษฐานจิตสัจจะอธิษฐานพอตายไปคน33คนก็เลยได้ไปขึ้นสวรรค์มีชื่อว่าตาวะติงสตาวะติงสแปลว่า33สวรรค์ที่มีเทพผู้เป็นใหญ่33ช้างตัวนั้นก็ไปเป็นช้างเอราวัณเอาเห็นช้าง3หัว3เศียรที่เล่าให้ฟังนี้คือบารมีคุณงามความดีให้มันพอมันยังไม่พอก็อดทนเอายังไม่เป็นลูกยังไม่เป็นมาทีนี้ก็ล่วงเลยมาถึงการสร้างความดีนี่แหละนอกจากคนดีเดือดร้อนแล้วนี่เทวดาดีจะมาช่วยแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีตบะเจริญสมาธิภาวนากล้าพวกเทวดาบางชนิดอย่างพระอินทร์อยากจะลองว่าคนเหล่านี้บวชจริงหรือไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราหรือต้องการจะมายิ่งใหญ่กว่าเรามีเรื่องเล่าไว้ในชาดกพี่น้องไปบวช ด้วยกัน7คนไปบวช ด้วยกัน7คนพระพุทธเจ้าของเราน้องสุดท้ายน้องสาวล่าเป็นผู้หญิงคือเป็นลูกของเมียน้อยส่วนลูกเมียหลวงนั่นคือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พ่อ
ได้เมียน้อยมาก็ให้โอกาสเมียน้อยมาก็ให้โอกาสเมียน้อยว่าจะให้พรเธอปรารถนาสิ่งใดจงขอคนเรานางนี้ก็ยังไม่ขอรอดูว่าลูกในท้องของเราเนี่ยจะมีผู้ชายไหมจะขอให้ปกครองแผ่นดินแทนพ่อจนในที่สุดคลอดออกมาเป็นผู้ชายทั้ง5คน6คนสุดท้ายเป็นผู้หญิงก็เลยขอราชสมบัติให้ลูกคนหัวปีพระราชาพมทัตก็มานึกถึงลูกชายที่ออกมาจากนางมเหสีต้นเมียหลวงก็เลยน้อยใจจะทำอย่างไรถ้าจะไม่ให้ก็เสียทรัพย์ถ้าจะให้คนก็จะดูถูกก็เลยเรียกลูกชายคนโตมาเล่าความจริงให้ฟังว่าจะให้พ่อทำอย่างไรลูกก็เลยบอกว่าไม่ต้องหนักใจลูกจะไปบวชต้องการจะบวชในป่ามานานแล้วมอบให้เขาเถิดแล้วพระโพธิสัตว์ก็ไปบอกน้องๆว่าจงคุ้มครองรับราชสมบัติแทนพี่นะจะไปบวชพี่ไม่เอาหรอกแต่บุคคลเหล่านี้รักพี่ขอไปด้วยยังไงก็ไปบวช ด้วยกันก็พากันไปบวชให้เจริญสมาธิภาวนาพี่ชายใหญ่ก็เหมือนเจ้าอาวาสสั่งสอนเข้าไปหาอยู่หากินกันหาผลหมากร่างไม้หัวมันแบ่งเวรกันต่อมาน้องๆประชุมกันว่าพวกเราไม่มีพ่อไม่มีแม่มีแต่พี่ก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราไม่สมควรที่จะให้พี่ของเราเหมือนพ่อเหมือนแม่ไปหาอาหารมาเลี้ยงเราเรานี่แหละแบ่งเวรกันต่างคนต่างไปวันไหนของใครก็คนนั้นไปหาแล้วเอามาแจกให้ครบน้องทั้งหมดก็ทำอย่างนั้นพี่ใหญ่ก็เลยไปอยู่ไม่ได้ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมต่อมาเดือดร้อนถึงพระอินทร์เมื่อบุคคลเหล่านี้เขาบวชจริงหรือไม่เขาปรารถนาสวรรค์ชั้นไหนต้องการจะมาใหญ่กว่าเราหรือเราจะลองไปทดลองดูพระอินทร์ก็ปลอมตนมาเวลาน้องคนใดเป็นผู้หาอาหารมาก็แบ่งให้ครบกันให้พี่ชายก็เอาไว้กองหนึ่งทีนี้พระอินทร์นี่ก็มาลักไปลักดูสิพี่ชายเขาจะว่ากับน้องเขาอย่างไรเขาจะโกรธกันเขาจะว่ากันอย่างไรก็แอบฟังผู้เป็นพี่ชายนี่ไม่เห็นอาหารงมหาเป็นคนตาบอดงมหาไม่เห็นก็คิดว่าวันนี้น้องคงลืมไม่พูดอะไรวันที่สองพระอินทร์ก็มาลักเอาอีกมองหาเขาไปวันนี้ก็คงจะเป็นคนอื่นก็ลืมอีกวันที่สามก็มาลักเอาอีกในกองนั้นกองส่วนที่เป็นของพี่ชายก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วทำไมจะต้องลืมพร้อมกันทุกวันลืมด้วยกันน่าจะมีใครสักคนหนึ่งในพวกเราเนี่ยลักขโมยอาหารไปกินก็เลยตกเย็นประชุมก็บอกว่าพวกเรานี้มีคนไม่ดีมีคนที่คิดไม่ดี3วันแล้วนะพี่ไม่ได้กินอะไรอ้าวทำไมล่ะก็ไม่มีใครเอาอาหารมาให้คนโน้นก็บอกให้คนนี้ก็บอกให้ทุกวันแต่มันหายไปไหนแสดงว่าไม่มีใครมีแต่พวกเราต้องมีคนใดคนหนึ่งไปขโมยลักไปกินทำอย่างไรทุกคนก็ร้อนใจว่าเอ๊ะไม่มีใครเอาปฏิเสธกันทุกคนถ้าอย่างนั้นให้พวกเธอสาบานสาบานน้องชายคนหัวปีคนต้นอธิษฐานก็เลยสาธุถ้ากับผมถ้าข้าพเจ้านี่ได้เอาอาหารส่วนของพี่ไปกินได้ขโมยไปขอให้ได้ตายไปเกิดเป็นพระราชาผู้ร่ำรวยมั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สิริและอำนาจพออธิษฐานอย่างนี้สาบทสาบานอย่างนี้พี่ชายก็พนมมือเธอไม่ได้เอาคนที่สองพนมมือขึ้นถ้าหากข้าพเจ้าได้เอาส่วนของพี่ไปขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงส์ที่เพียบพร้อมด้วยกามารมณ์อันเป็นทิพย์อยากให้ได้มาเกิดได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ใดเลยให้มันหลงตายอยู่กับกามทิพย์นั้นพี่ชายก็บอกเธอเก่งเธอไม่เอาก็
ต่อไปต่อไปแต่ละคนแต่ละคนนี่สูงขึ้นจะไปถึงพรหมโลกไปถึงพรหมโลกว่าข้าข้าพเจ้าเอาไปขอให้ไปเกิดเป็นพรหมอายุยืนนับประมาณไม่ถ้วนจนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้กี่ร้อยองค์ก็จะให้มันพบให้มันตายแงกในวัฏสงสารนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆเขาไม่ปรารถนาตามสวรรค์6ชั้นพรหม16ชั้นตลอดทั้งอรูปพรหมอีก4ชั้นพวกปุถุชนธรรมดาก็ขึ้นไปได้มันเป็นระดับของจิตที่มีสมาธิแต่ถ้ามีปัญญาระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วเลือกขึ้นเป็นบางชั้นในนั้นก็เข้าใจอย่างนี้มีบางชั้นพระอริยเจ้าไม่เข้าไปเลยอย่างอสัญญีอสัญญีพรหมพระอริยเจ้าทุกระดับตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาไม่เข้าไปอยู่ในนั้นเพราะตรงนั้นมันอภัพมันนานมันไม่มีสัญญามันนานทีนี้ปุถุชนสามารถขึ้นสวรรค์ไปจนถึงพรหมโลกด้วยการเจริญสมาธิเว้นแต่สุทธาวาส5อเวหาอัตปาอัทัสสีอัทัสสาแม้ปุถุชนจะมีสมาธิกล้าแค่ไหนก็จะไม่เข้าไปสวรรค์ชั้นนี้พรหมชั้นนี้สูงกว่าชั้นนี้ขึ้นไปได้เพราะตรงนี้สุทธาวาสเป็นที่อยู่ของระดับจิตอนาคามีผู้ที่ยังไม่ย้อนกลับมาในโลกแต่โสดาบันสกิทาคาไม่เข้าไปตรงนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในทางศาสนานั้นนิ่งไปเพื่อออกจากโลกออกจากภพการเป็นเทวดาก็ดีการเป็นพระราชาก็ดีเห็นเป็นโทษอย่างยิ่งใหญ่อย่างน่าขยะแขยงสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มองเห็นภัยในวัฏสงสารมันจะลุ่มหลงสักขนาดไหนเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นพรหมมันช้ำยังวนเวียนในวัฏยิ่งช้าใจนี่ฉะนั้นเตเมที่เราได้ยินทำไมจึงต้องแกล้งเป็นคนใบ้เป็นคนพูดไม่เป็นเป็นคนง่อยไม่กระดุกกระติกเพราะกลัวการเป็นพระเจ้าแผ่นดินในขณะที่เกิดมานั้นฝนตกพ่อก็เลยตั้งชื่อว่าเตเมยะไปว่าชุ่มชื่นเพราะภาษาบ้านเฮาว่าบักซึนบักซุ่มเกิดมาแล้วฝนตกตั้งซื้อว่าซุ่มแต่นี่พอโตมานิดหนึ่งพอรู้ความอะไรได้นั่งอยู่ในตักของพ่อไปตัดสินคดีลงโทษคนเมื่อถึงศาลฎีกาต้องมาหาพระราชาความเก่าในอดีตชาติก่อนๆก็ผุดขึ้นในจิตสำนึกว่าโอ้เรามาสู่ที่นี่เรามาจากนรกก่อนที่เราจะตกนรกเราก็เป็นพระราชาเหมือนพ่อเรานี่เราได้ลงโทษคนผิดเราได้หลงคำป้อยอสรรเสริญของคนชั่วเราทำผิดโดยบังเอิญโดยความประมาทโดยไม่รู้เราเลยตกนรกเป็นพระราชา18ปีต้องไปตกนรกอีก 80,000 ปีไม่คุ้มกันเลยมาชาตินี้เราอย่าได้เป็นพระราชาเลยกลัวจะไปตกนรกอีกทำอย่างไรมีลูกคนเดียวก็ต้องเป็นพระราชาแน่นอนต้องแกล้งเป็นใบแกล้งเป็นง่อยเขาไม่เอาดอกพระราชาใบพระราชาง่อยก็นอนที่นอนเดี่ยวนอนไม่โผดแต่ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์เขาป้อนเขาอะไรเนี่ยจนแตกประหลาดพ่อแม่ก็เลยลองดูเอาไฟมาลนเอาช่างมาเหยียบถ้ามันไม่ง่อยมันคงจะวิ่งหนีมันคงจะร้องมันคงจะพูดเหมือนมันแกล้งดูหน้าตาก็ดีร่างกายก็อุดมสมบูรณ์มันเป็นอะไรเมื่อเอาไฟมาจะลนเอาไฟจุดเผาบ้านใกล้ๆว่าไฟมาแล้วลามมาครั้งแรกนึกจะวิ่งหนีนึกจะร้องแต่มันนึกถึงไฟนรกยิ่งกว่านี้นอนอยู่ตรงนี้ให้มันไม่ตายดีกว่าจะไปตกนรกอีกเข็ดหลาบนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคำสาบทของฤาษีของนักบวชที่ถ้าขโมยไปขอให้ได้เป็นเทวดาขอให้เป็นพระราชาขอให้เป็นพรหมท่านจะได้แปลกใจนั่นคือคำสบถของผู้ที่ปรารถนาจะออกจากวัฏสงสารเขาไม่ปรารถนาจะวนเวียนอยู่สวรรค์ชั้นใดพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าเจริญสมาธิภาวนาปรารถนาจะไปขึ้นสวรรค์ปรารถนาจะไปขึ้นสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้พระพุทธเจ้าอ
องเจ้าถ้าเจริญสมาธิภาวนาปรารถนาจะไปขึ้นสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่านั่นยังมีเมถุนสังโยชน์ยังผูกพันอยู่กับการเสพกามกับเมถุนพรหมจรรย์ของเธอยังด่างยังพร้อยเพราะนั้นเราจะต้องรู้จักแต่ญาติโยมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งพระอินทร์ก็เลยว่าโอ้บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่นักในจิตใจเหนือกว่าเราก็เลยมากราบขอโทษดาบอกก็เลยบอกว่ามันเป็นเซียวเจ้าสมบ่อจังมาจอกฮอดสามเถื่อมันเป็นเซียวเหล่งอยู่ดิว่าซั่นพระอินทร์ก็เลยบอกว่าขอท่านผู้ทรงศีลผู้มีอินทรีย์ระงับจงโปรยธุลีในเท้าของท่านใส่หัวของข้าพระองค์ขอขีดตีนใส่หัวให้เน้ยอมแล้วบัดนี้แม่นแท้ขอขาบขอไหวขอเป็นที่พึงจงเป็นพระบิดาให้แก่ผมเถิดขอธุลีในพระบาทของท่านจงใส่ไว้ในกระหม่อมของข้าอีกพวกที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เทวดาเขากราบเขาไหว้เขากลัวนะแต่พวกเราไปถึงคือเข้าไม่ถึงธรรมนั่นแหละอาตมาเดินทางไปแสดงธรรมบางแห่งโยมถูกมอมเมาซะงอมแงมมีแต่ของดีๆไปซื้อเครื่องรางของขลังลูกเครื่องลูกประคำห้อยคอพวงละ 3,000 กว่าพากันซื้อเฮ็ดเอาเองก็ได้เด้อสำนักพระสมเด็จได้สิ่งที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินคือความสงบความระงับจิตใจสะอาดสว่างสงบความพ้นไปจากทุกข์ลัทธามุทานิพพุติงพุญชมนานิพพานนี้ได้มาฟรีๆไม่ได้ซื้อเพราะซื้อไม่ได้เอาอะไรไปซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องซื้อมันด้วยเงินนั้นดูให้ดีๆอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพวกเรานั้นถ้าเข้าถึงธรรมระดับนี้โสตะปฏิยังคะธรรมนี้สัทธาสินจาคะปัญญามั่นคงเทวดาจะกราบจะไหว้แล้วคนชนิดนี้จะไม่ก้มหัวให้แก่เทวดาพระภูมิเจ้าที่อะไรเลยเทวดากระจอกพวกนี้เป็นเทวดาอันธพาลเป็นเทวดาชนิดที่ช่วยคนประจบประแจงแต่ไม่ค่อยถูกกันกับคนมีศีลมีธรรมเขาก็เลยได้ใจเมื่อไปเส้นไปไหว้ไปบนบานไว้ได้ดังใจเขาก็ช่วยเส้นสวงบวงบนไปเรื่อยในที่สุดก็กำเริบในทางพุทธศาสนานั้นผู้เข้าถึงธรรมชนิดนี้เทวดากลัวมีแต่กราบแต่ไหว้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีให้ทานเลี้ยงพระวันละพันวันละ500เชตวันอันเป็นอารามอันเกลื่อนกล่นคับคั่งไปด้วยผู้คนผู้เข้ามาฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นถึง20ปีท่านสร้างขึ้นมาหมดเงินเป็นหลายล้านหลายสิบล้านตั้งโรงทานให้คนยากคนจนจนมีชื่อจากชื่อเดิมว่าสุทัศน์มาเป็นชื่อใหม่ว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐีผู้เป็นก้อนข้าวให้แก่คนอนาถาเป็นพ่อเป็นแม่ของคนยากจนทั้งหมดเพราะศรัทธามากจาคะปัญญาศีลมันพร้อมเป็นโสดาบันและได้ฟังธรรมสุดท้ายทรัพย์สมบัติก็ที่มากมากก็หมดลง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 เมื่อบูชาพระรัตนตรัยก็ลืมบูชาเทวดาสารพระภูมิพระภูมิก็น้อยใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรวันหนึ่งเมื่อทรัพย์สมบัติหมดแล้วก็คิดว่าบัดนี้เศรษฐีจะสำนึกเราจะช่วยเศรษฐีให้รวยก็เลยไปปรากฏตัวไปเข้าฝันว่าเห็นไหมเมื่อท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วท่านก็ต้องจนลงจนลงฟังให้ดีนะการปฏิบัติธรรมเข้าถึงหลักธรรมขั้นที่ว่าศรัทธาเนี่ยถ้าศรัทธาเพิ่มโภคะมักจะลดลงไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วจะรวยนะมันรวยแต่น้ำใจรวยแต่คุณงามความดีแต่โภคะอาจจะลดลงลดลงพระพุทธเจ้าจึงปรับอาบัติภาครับพร่ำเพื่อกับคนไม่เลือกต้องอาบัติบางทีคนที่มีศรัทธาระดับโสดาบันแล้วเขาทานไม่เบื่ออยู่ในปากลูกเขายังเอาแย่งออกมาถ้าจะมีโอกาสทานพระพุทธเจ้าจึงปรับภิกษุผู้รับไม่เลือกในตระกูลที่เป็นเศคสมุติตระกูลเศคสมุติคือตระกูลนั้นเข้าถึงระดับโสดาบันให้ทานจนจะยากจะจนได้ยอมยากยอมจน
เพราะนั้นใครมาทานกับอาตมาเงินเยอะๆต้องมองหน้าซะก่อนถามซะก่อนกลัวนะกลัวบางคนศรัทธามากแล้วจนลืมตนเองยากจนก็จอมเพราะนั้นที่นี่จึงไม่มีแม้กระทั่งตู้บริจาคแหละนี่นะท้าวบินทิกาเศรษฐียากจนลงทรัพย์18โกดเอาไปฝังไว้ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีถูกน้ำพัดไหลหนีหมดเสาะตะลึงไปเข้าหุ้นค้าขายทางสำเภาก็เรือแตกคนเขายืมไปเขาก็โกงลองคิดดู50กว่าล้านถูกโกงถูกสูญเสียไปยากจนเทวดานั้นมาเข้าฝันปรากฏว่าท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยท่านมัวแต่เลี้ยงสมณะโลนไม่ดูแลเทวดาประจำตระกูลพระภูมิของท่านท่านก็เลยยากจนยากจนถ้าท่านอยากจะร่ำรวยอย่างเก่าท่านจงเลิกบูชาพระรัตนตรัยเลิกเลี้ยงดูพระสงฆ์เหล่านั้นให้มาเลี้ยงดูเส้นสังเวยเทวดาเถอะเราจะช่วยให้ท่านรวยเพราะว่าเทวดานั้นเดือดร้อนเวลาพระมามันต้องลงจากศาลพระภูมิที่ซุ้มประตูเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงพระมาบ่อยๆลำบากไม่ได้อยู่เป็นสุขพื้นอยู่ข้างบนมันเดือดร้อนตะบะทำแผดเผาก็เลยหาวิธีกำจัดพระอาณาถาบินทิกาเศรษฐีทำอย่างไรเข้าถึงธรรมระดับนี้แล้วจะต้องไปกลัวเทวดาไปอ้อนวอนเทวดากี่ก๊อกเหล่านี้ได้อย่างไรเตือนขึ้นมาก็บอกว่าเอาไฟไปเผามันทิ้งสารพระภูมิเทวดาชาติชั่วเหล่านี้ไปถึงกับเพิดเลยอับไปหิเทวเตเตหิงไปใส่หัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วเผาสารพระภูมิทิ้งไม่ให้มีเลยในซุ้มประตูเทวดานี่ร้องไห้ไปจนถึงชั้นดาวประดึงไปขอท้าวจตุโลกบาลให้มาช่วยขอโทษท้าวจตุโลกบาลสอบถามเหตุผลแล้วกลัวอีกเหมือนกันเว้ยจะไปบอกจังสันขอไม่สึกขับไปไก่ขอไปย่อมคือกันนี่มันบาปได้คนผมมีสิ่งนี้ทำเนี่ยไปหาพระอินทร์ขึ้นไปหาพระอินทร์พระอินทร์สอบถามก็ได้เรื่องก็บอกว่าฉันก็ไม่ไปอีกเหมือนกันจะไปขอโทษเพราะเธอผิดมากบุคคลเช่นนั้นเธอไปประทุษร้ายได้อย่างไรถ้าเธออยากจะให้เขางดโทษให้เธอไปตามเอาทรัพย์ที่จมลงไปในน้ำที่เรือแตกที่คนเขาโกงเอาขึ้นมาไปโดนบันดาลเจ้าของมันที่มันโกงให้มันเอามาขึ้นไปเอาจากในน้ำขึ้นมาเทวดานี่ก็มาทำให้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าทำให้ถูกหวยรวยขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ขออยู่ขออาศัยอันนี้เราให้ท่านฟังเราไม่ต้องไปฝากชีวิตจิตใจไว้กับสิ่งภายนอกเช่นนั้นเราจะต้องจัดการกับชีวิตของเราด้วยมือของเราเองมั่นใจในอริยมรรคปฏิปทาหนทางอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าวางไว้ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตและสังคมเอาพูดมานี่มันวันนี้มีเยอะถามปัญหามากๆมันจะเลยเถิดไปเนาะเอาใหม่จะขอดูจดหมายของครูบาอาจารย์ที่ทักถามมายาวเหยียดเลยโอ้ยตาแห่งบริบาลต้องถอดแว่นสวรรค์หกชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิดานิมานติปรานิมิตตสวัสดีพรมสิบหกชั้นพรมมาปริชชาพรมมาปรหิตามหาพรมมาปริตตภาอัปมันนาอาภัสราปริตตสุภาอัปมานสุภาสุภากินหาหายไปไหนอีกเวหพลาอวิหาอัตปาสุทัสสาทุทัสสีอกนิฐานมีสิบห้าหายไปไหนอีกอสัญญีหายไปแปลว่าถามสิบหกแต่มันมีสิบห้าหายไปอันนึงขอกราบคารวะขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยด้วยความเคารพกับผมมีความปรารถนาจะขอทราบความหมายของศัพท์สวรรค์หกชั้นพรมสิบหกชั้นจากท่านพระอาจารย์หวังความกรุณาจากพระอาจารย์จะให้ความอนุเคราะห์เพื่อความหมายของศัพท์ที่แท้จริงจากพระอาจารย์ติขยานุเป็นอันว่านี่คือคำถามของนักวิชาการที่เราได้ยินตาดีไปของสางสามวันก็มาเป่าตาบอดไปของสางบ่ข้อมือขี้มาเข้าบ่หูจักจ่อยซุ่มมื้อนี้ที่ว่าฟังหน่อย
หลายโพดเนาะไม่ไงแต่ว่าเพิ่นฮู้จักเพิ่นก็นั่งไปนั่งมาเพิ่นก็สงสัยขึ้นมาโลดอ้าวก็ขออนุโมทนาขอตอบให้ฟังจาตุมหาราชิกาแปลว่าสวรรค์ที่มีมหาราชทั้งสี่คุ้มครองในโลกทัตตลัทธะวิรุหะกุเวนเหล่านี้ก็มีอยู่สี่อยู่ในโลกของเราเนี่ยทัตตลัทธะวิรุหะวิรุปะขะกุเวนเป็นมิติหนึ่งซ้อนๆ อยู่ด้วยกับเรานี่แหละสวรรค์ชั้นดีอายุยืนพวกเรา50ปีเท่ากับ1วันที่นั่นโอ้ยาวเลยทีนี้ถ้าจะอธิบายกระทั่งอายุเนี่ยเมื่อคืนบ่เร็วไปเอาสั้นๆก็แล้วกันว่ามีผู้มีเทวดาผู้เป็นหัวหน้าคุ้มครองในทิศทั้ง4นี่คือชั้นที่1เป็นที่อยู่6ชั้นนี่เป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นกามาวจรคือยังต้องเสพกามยังเสพกามมารมต่อมาชั้นที่2ตาวติงสะเมื่อกี้พูดมาแล้วตาวติงแปลว่า33สวรรค์ชั้นที่มีเทพ33คือพระอินทร์กับบริวารนั้นอยู่ในช้าง3หัวเอราวัณนั้นความจริงมัน33หัวจะเขียนไว้บนไดเขาก็เลยเห็นหูก3หัวสวรรค์ชั้นนี้100ปีพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นต่อมายามาไม่ต้องบอกอายุก็แล้วกันมันหมดเวลายามานี่เป็นแดนเทพผู้ปราศจากทุกข์ไปถึงชั้นนั้นไม่มีความเป็นทุกข์แต่สองชั้นหลังนี่ยังมีโอกาสทุกข์บ้างบางทีพระอินทร์กุ้มใจจนลงมาหาพระพุทธเจ้าที่เกียรติแก้ปัญหาเทวดาทะเลาะกันญาติเมียกันมันไม่ดีเลยเทวดาญาติผัวญาติเมียกันแต่เขาว่าขอให้ท่านจงมีเมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันนางฟ้าบริวารเป็นแสนสาธุเพราะว่ารับตาหมิ่งอยากได้หลายผู้เดียวนึงกับพ่อแห้งเราเลี้ยงกันจะเอาหลายปันหนังข้างเรื่องตายพระอินทร์บอกว่ามันมีปัญหาเทวดามทะเลาะกันคือในสวรรค์ชั้นหนึ่งถ้านางอัปสรอย่างโยมผู้หญิงนี่เยอะกว่าโยมผู้ชายขึ้นสวรรค์มากกว่าก็ไปเป็นบริวารของเทวดาเป็นนางบาทปริจาเป็นภรรยานั่นเองพอผุดขึ้นปั๊บอยู่ในเขตบริเวณของวิมานเทวดาตนใดก็ถือว่าเป็นเมียของเทวดาตนนั้นแต่บังเอิญไปเกิดอยู่ตรงที่แดนติดกันแดนติดกันนี่ก็ต้องไปทะเลาะของข่อยเมื่อมันของเจ้าเพราะฉะนั้นมาในที่สุดก็ต้องไปหาพระเอ็งพระเอ็งก็ต้องสอบถามว่าเขาหันหน้าไปทางไหนถ้าเขาหันหน้าไปทางวิมานของเทวดาเทวบุตรตนใดก็ต้องเป็นของตนนั้นโอเคหันไปทางนี้เอาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาหันหน้าไปทางไหนเขาไม่ได้หันไปทางไหนเลยเขาหันไปตรงกลางๆตรงนี้ตัดสินยากพระอินทร์ก็จะสอบถามเวลาเธอเห็นนางนี้ครั้งแรกเธอเป็นอย่างไรคนที่ถูกถามบอกเมื่อเห็นนางแล้วผมกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่ได้นางเป็นภรรยาเป็นบาทบริจาเธอทุกข์ขนาดนี้นะแล้วก็ถามคนที่สองต่อไปแล้วเธอเป็นอย่างไรเมื่อเธอได้เห็นนางอยู่ในแดนติดต่อกันข้าพระองค์ได้เห็นนางแล้วก็เหนื่อยอ่อนเหมือนขี้ผึ้งหล่นไฟถ้าไม่ได้นางไปเป็นบาทบริจาผมก็คงมีความทุกข์บนสวรรค์นี่เหมือนนรกพระอินทร์ก็จะตัดสินว่าเธอทั้งสองยังชั่วกว่าเราเพราะงานว่าผู้เจ้ายังไข้กว่าข่อยข่อยสิตายสักได้แดกอยู่เดี๋ยวนี้ว่าจะเห็นเล่าข่อยข่อยสาว่าฉันเลยเอาซะเองเมื่อมันมีปัญหาอยู่นี่เนี่ยเกือบทุกวันก็เลยทะเลาะกันดังนั้นเทวดานั้นไม่ใช่ประเสริฐอะไรมากนักนะเทวดาจึงไหว้บุคคลที่ประพฤติธรรมเหล่านี้ตอนนี้ไม่มีผัวไม่มีเมียพระอินทร์จะไปไหนต้องไหว้บุคคลเหล่านี้อหังจะสิระสัมปันเนจิระรัฏฐะสัมมาหิเตสัมมาปปัชชิเตวันเทพรหมจริยปรายณีเยกหัตถาปุญญกราสีระวันโตอุปาสกาไหว้ไปรอบๆบุคคลเหล่าใดมีศีลบุคคลเหล่าใดมีจิตตั้งมั่นบุคคลเหล่าใดบวชแล้วโดยชอบบุคคลเหล่าใดประพฤติพรหมจรรย์อยู่เฉพาะหน้าในขณะนี้คฤหัสถ์เหล่าใดเป็นผู้ทำบุญอุบาสกเหล่าใดเป็นผู้บรรเทาโรคโลภะโทสะโมหะแล้วเราเก่งกว่าเขาในขณะนี้แต่บัดซิกไปแล้วบ่ทอเขาบ่มีหลายปานเขาต่อมาดุสิต
ดุสิตาแปลว่าอิ่มสวรรค์ชั้นนี้เป็นสวรรค์ที่อิ่มด้วยสิริสมบัติสูงขึ้นมาอีกเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์มารอคอยที่จะตรัสรู้พระพุทธเจ้าทุกองค์จะมารอคิวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้พระศรีอริยเมตตาก็รออยู่ตรงนั้นแต่พวกเราอย่าหลงนะอริยเมตไตเก้ภาษีอานปอมโตผู่โตเมมีเบิดเนี่ยเกิดจะเมืองนั่นเมืองนี่ไปหาเผยแพร่แห่น้ำกันโคบๆระวังสิพ่อสีอานเก้เขาสีอานยังไม่ลงมายังอยู่สวรรค์ชั้นโดสิบกว่าที่โลกภาษีอานจะเกิดขึ้นจนกว่าพวกเราอายุเหลือ10ปี5ปีมีผัวมีเมียพอถึงสมัยนั้นน้ำมันจะหมดไปจากโลกพระพุทธเจ้าว่าปัญจสระสานิรถทั้งห้านี้ก็จะหมดไปจากโลกคือน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือก็จะหมดน้ำมันก็จะหมดอีกหน่อยพวกเราไม่มีรถขี่แล้วไม่มีน้ำมันพระพุทธเจ้าพูดแล้วนะว่ามันจะหมดคนโลภมากอายุจะน้อยลงอธรรมมากขึ้นจิตใจไม่ตั้งมั่นในธรรมความกำหนัดในกามกล้า5ปีมีผัวมีเมีย4 5ปีมีผัวเมียอยู่แปลงเฮือนยาว10ปีถ่วนตายไปเกิดไหมอายุ10ปีจะตายแล้วจะถึงวันหนึ่งสัทธันตระกับปังเกิดขึ้นเกิดสัทธันตระกับมีอาวุธในมือทุกคนมืด7วัน7คืนแล้วเกิดมีอาวุธในมือเห็นกันได้สำคัญว่าแมงไก่จับมีผ่าฟันขาไล่กินกันแล้วเขาก็พากันตายอเนกนั่นเหลือหล่นฆ่ากันขานอนตายคิ้นควยสังเวชโอเป็นหนานายสะอางถึงวันนั้นจะฆ่ากันเห็นกันเป็นอาหารเรียกว่ามิฆะสันยีพวกที่ไม่ตายจะมีอีกกลุ่มหนึ่งแยกตัวออกจากสังคมไปนุ่งขาวห่มขาวอยู่ในเถื่อนถ้ำในซอกเขาในป่าไม้เจริญเมตตาภาวนานี่นางสลากเป็นซุ้มนี่นี่เป็นภาพจำลองนี่เป็นภาพจำแรงเงาของอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างนี้คนเมืองไทย50 60 70ล้านมีพวกหนึ่งอยู่อย่างนี้มากินข้าววันละครั้งเดียวอยู่ในภาชนะอันเดียวนั่งอยู่ใต้ร่มเงาแมกไม้คนอื่นกำลังแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตวุ่นวายตึงตังทั้งตาปีในรัฐสภาแต่พวกนี้ไม่แย่งใครแย่งมือเสาเขาแถวจะโลตากแดดมื่นตาแม่บ่เลี้ยงง่ายกูคุ้ยบ่ได้สนเข้าผูกไว้บ่ไปเข้าหัวเข้าสวนไผนั่นได้กินก็นั่งถ่าใต้ห้อมใหม่เป็นแบบนี้พวกที่เขาฆ่าแกงกันหมดแล้วพวกนี้ก็กลับจากป่าเห็นแต่คนอื่นเขาตายก็เลยรักกันแพงกันบุญของพวกเราหนอสุรัตถลาภังวะตะโพบุญของพวกเราแล้วหนอบุญของพวกท่านแล้วหนอที่เราไม่ตายพวกนี้ตายหมดแล้วก็มารักกันแพงกันในที่สุดอายุก็ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นลูกออกมาอายุยืนกว่าพ่อกว่าแม่เองยืนขึ้นยืนขึ้นไปจนถึงแสนปีหลังจากนั้นก็ลดลงมาถึง 80,000 ปีอาธรรมเริ่มจะเกิด500ปีจึงเป็นประจำเดือนถึงนี่บ่อยบ่ได้ขายแล้วโกเตกบัตรนี่ขันมาปฏิบัติธรรมกับบ่ได้ขุดหลุมฝังหายอย่างนี้อันนี้ขุดไว้ตรงนั้นน่ะมีแต่ขุดไว้หาหายใส่โกเทคขึ้นนั่นต้องเลยไปเนาะถ้าถึงจุดนี้พระศรีอานที่จะมาเกิดเดี๋ยวนี้ระวังจะไปพบศรีอานเก้ศรีอานปลอมจะมาหลอกจะมาลวงเอาเงินอ้าวต่อมาชั้นที่5นิมมานรติแปลว่ายินดีในการเนรมิตของผู้อื่นสวรรค์ชั้นนี้มีแต่ผู้อื่นเนรมิตให้เปรียบในโลกนี้ก็เหมือนเจ้าเหมือนนายจะไปไหนมีแต่คนพี่นอกพี่เฒ่าบำรุงบำเรอให้ยินดีในการเนรมิตอันนี้หมายถึงเนรมิตเองนะไม่ใช่คนอื่นตนเองอยากได้แต่เอาเงินซื้อเนรมิตมีเงินเยอะต่อมาปรินิมิตสวัสดีแปลว่ายังอำนาจให้เป็นไปในสมบัติที่ผู้อื่นเนรมิตให้สวรรค์ชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพญามารชั้นที่สูงที่สุดที่มาปราบพระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งถามมาเยอะนะมันจะหมดเวลาอีกหน่อยหมดแรงต้องตอบสั้นๆหน่อย
สวรรค์ชั้นนี้คือพอใจปรนิมิตตสวัสดีปรแปลว่าอื่นนิมิตตสวัสดีสะดวกสบายเซฟตี้ everything from the other สะดวกปลอดภัยมีแต่คนอื่นอำนวยความสะดวกให้เนรมิตให้สวรรค์ชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพญามารพญามารมาสิงสู่จิตใจพวกเราก็มาจากชั้นนี้มันมีแต่คนอื่นเนรมิตให้อยู่ที่บ้านฮัลโหลอย่าพูดกับใครกดปิ๊งเดี๋ยวนี้ไปกดที่ไหนไปกดกับต้นจิกต้นหั่งมันจะบอกมันจะว้าวานอยากเมื่อยากลำบากลำบนมันก็มาชวนเราหนีเพราะมันไม่สะดวกไม่มีใครอุทิศให้ที่อาบน้ำก็พูดไล่ลงห่วยปันให้ง่วงให้กล้วยอาบน้ำผัดว่าโอ้ยอย่าเมื่ออาบบ้านคักๆเด้คือจะขับนอกว่ะอย่ากินของเย็นของห่อนคนอื่นเนรมิตให้เรียบร้อยสวรรค์ชั้นนี้หกชั้นที่เล่ามาตั้งแต่จาตุมมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิดานิมานรติปรนิมิตสวัสดีหกชั้นนี้เป็นสวรรค์ชั้นกามาวจรคนที่ทำบุญด้วยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ตามอัตภาพตามกำลังแห่งบุญในจำนวนหกชั้นนี้หรือเป็นพระโสดาบันก็ดียังมาเกิดอยู่ในวนเวียนนี้โสดาบันยังเสพกามยังมีผัวมีเมียจากสวรรค์ชั้นนี้มาสู่นรกจากนรกมาสู่เหล่านี้หกชั้นนี้ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะถึงที่สุดแห่งภพถึงนิพพานเป็นพระอรหันต์เอ้าเลยมันหลายพรหม16ชั้นพรหมมรรคปริชชาแปลว่าบริษัทบริวารแห่งพรหมพรหมปุโรหิตามหาพรหมมาแปลว่าพรหมปุโรหิตาเนี่ยปุโรหิตมหาพรหมและก็อยู่ในชั้นของมหาพรหม3ชั้นนี้เป็นชั้นสวรรค์ของชั้นพรหมของผู้เจริญสมาธิภาวนาถึงปฐมฌานถ้าผู้ใดเจริญสมาธิได้เข้าถึงปฐมฌานซึ่งมีโอกาสเราก็จะค่อยๆอธิบายกันความสงบเข้าถึงอัปปนาสมาธิครั้งแรกมีปีมีวิตกวิจารมีปีติเอิบอิ่มมีความสุขมีจิตเป็นอารมณ์อันเดียวทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นปุถุชนก็เข้าถึงได้จตุตฌานปฐมฌานนี้จะส่งให้ไปถึงพรหมโลก3ชั้นนี้คือชั้นมหาพรหมปริชชาพรหมปุโรหิตามหาพรหมมาอันนี้เป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้ปฐมฌานต่อไปก็ถึงทุติยฌานก็ได้3คือกัน3 4 12แต่ผู้ที่ได้ฌานที่4นั้นได้มากหน่อยไปถึง7เพราะนั้นตั้งแต่ปริตตภาอัปปมนภาอาภัสราเราเคยได้ยินอาภัสราของสกุลนะอาปริตภานี่แปลว่าผู้มีรัศมีน้อยอัปปมานภาแปลว่าผู้มีรัศมีมีลำแสงที่หาประมาณไม่ได้อาภัสราผู้สุขปังมีลำแสงซ่านไปอย่าลืมว่าเมื่อจิตมาถึงจุดนี้ทุติยฌานจิตมีแสงนะท่านทั้งหลายนี่แหละนั่งสภาพอยู่นี่แหละท่านลองนั่งดีๆควบคุมลมหายใจให้ละเอียดสุดท้ายปล่อยลมสร้างความรู้สึกอยู่เฉพาะหน้าอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารแล้วมันพร้อมไม่มีวิตกอยู่กับลมไม่มีวิจารอยู่กับลมแต่สร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าความคิดไม่พล่านไปมันก็จะเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาในช่วงนี้มีความสุขจิตก็เป็นอารมณ์อันเดียวปีติเอิบอิ่มซาบซ่านอยู่ในช่วงนี้จิตมีแสงถ้าท่านนั่งอยู่คนเดียวได้ยินเสียงแมลงร้องก๊อกออกมาเป็นแสงมากหรือใบไม้สักใบหนึ่งร่วงลงมาเบาๆตกใส่กิ่งไม้ป๊อกแป๊กหรือน้ำค้างหยดในป่าถ้าท่านเป็นผู้ไปนั่งอยู่ในป่าน้ำค้างหยดใส่กดป๊อกออกแสงมากคลื่นของเสียงทั้งหมดออกแสงคือจิตนี้มีแสงปภัสระมิทธะภิกขเวจิตตังอาคันตเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิริถังภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงซ่านไปแต่เนื่องจากกิเลสเข้ามาเป็นแขกมาครอบงำเหมือนหลอดไฟอ่อนที่มีลำแสงแล้วเอาสีดำมาป้ายสีอะไรมาป้ายเอา
อะไรมาปิดมันไว้มันมีแสงแต่ไม่เห็นพอไปขูดนิดเดียวแสงมันก็ลอดออกมาพอจิตเริ่มสงบในระดับเช่นนี้มีแสงตัวก็ใหญ่ขึ้นมีแสงเหมือนน้ำพุพุ่งขึ้นมาตรงกลางอาบเซอร์ซาบซ่านช่วงนี้ถ้าไปนั่งในป่าผีย่านถ้าตรงไหนมีผีแต่ก่อนอาตมาได้อ่านประวัติอาจารย์ฟันเผชิญผีกองกอยดงพญาเจนดงพญาไฟพากันเดินทุดงไปมีเด็กน้อยคนหนึ่งไปด้วยพอขาวน้อยมันทำผิดกลางคืนพอนั่งสมาธิได้ยินเสียงกองก้อยกองก้อยก้อยผีกองก้อยกัดมันเบิดละละผู้มือเนี่ยพอเห็นดอกว่ามันฟังซื่อมีอยู่ประเทศลาวคนนะคันมีเหลือแต่ผีเหยาะไหวอยู่น้ำมือเนี่ยเพราะมีอยู่ดอกผีเหยาะไหวห้องคนพ่องพ่องคางเสียงบางหลวงสุ่มเสือสมัยดงพัมเมียจำให้ไปขอหลวงไปพ่อของผีกองก้อยผมมึงบ่ย่านย่านเมียหลายกว่าท่านอาจารย์ฟั่นก็เลยพาเพื่อนทุดงด้วยกันนั่งล้อมนั่งล้อมเด็กแล้วก็เอาสายสินมากั้นมันก็ร้องมากองก้อยกองก้อยในตำนานนะในประวัติของท่านท่านก็เพ่งจิตไอ้ที่มาใกล้ๆท่านก็เพ่งจิตไปมันก็เป็นแสงวาบเหมือนชะนีเหมือนลิงตัวน้อยๆตกแป๊บลงมาแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ยินเสียงนั้นหายไปเลยตายไปเลยอาตมาอ่านดูตั้งแต่ก่อนขี่คุยว่าสังเกตในใจบ่เชื่อนี่แหละเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าพระอย่าไปอวดทั่วไปมันมีโทษสองสถานทั้งบวกทั้งลบถ้าคนเชื่อเรื่องฤทธิ์โง่อีกแบบนึงโง่คือไม่อยากเพียรหวังพึ่งท่านผู้นั้นจะช่วยตนเองไม่วิริยะวาทีไม่กรรมวาทีเพิ่นว่าจังได๋งกให้เบิดงกหัวใจถวายเพิ่นเลยเพิ่นจะซอยหยังได้ทีนี้ถ้าเกิดผู้ไม่เชื่อก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกก็บาปไปอีกแบบหนึ่งเพราะมันมีอยู่มันเลยมีโทษทั้งสองปิดกั้นสติปัญญาของเขาให้ก้าวไปสู่การกระทำความเพียรส่วนผู้ไม่เชื่อเขาก็ดูถูกเหมือนมนมานิกาคันธาลีเป็นมนที่เขาสอนกันพวกเล่นทำนายทายใจพวกเล่นกลเขาบอกว่าให้บอกเอาซื่อๆออกไปบ่เชื่ออาตมาก็บอกโอ้ยขี้คุยแท้บ่เชื่อแต่พอเรามาเจริญสมาธิภาวนาเอ้าเหมือนอีดีได้นี่บ่เก่งคือเพิ่นดอกแต่ก็เชื่อว่าจิตมีแสงจริงๆถ้าสมมติว่าท่านไปนั่งไม่ต้องมีวิตกวิจารเพ่งปึ๊กไปทีเดียวอยู่ระดับบนอิ่มอยู่สงบในช่วงนี้ท่านจะเริ่มได้ยินแสงได้เห็นแสงแต่ไม่ใช่แสงตาข้างนอกข้างในหมาเห่าอยู่ในบ้านจะออกแสงนั่งอยู่ฝั่งโขงเท่านี้หมาเห่าอยู่ฝั่งโขงประเทศลาวกลางคืนตึกๆเป็นแสงเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีอะไรมาเสียงเดินจึกๆจักๆมาถ้าสมมติว่ามีผีมันเดินจึกๆๆๆมาบางทีเหมือนมีตนมีตัวถ้าเรามีจิตชนิดนี้ลองเพ่งถ้ามันมาทางขวาเราก็เพ่งไปทางซ้ายมันจะออกแสงวาบถ้าเขียวปื้อเลยเขียวปั๊บเลยเหมือนแบตเตอรี่ที่มีไฟมากก็สมาธิมากถ้าแดงพอยิ่งๆนี่ก็แสดงว่าสมาธิบ่หลายปานใดนี่ถ้าเพ่งไปมันพึบมันสว่างจ้าไปทางซ้ายไอ้ที่เสียงมันดังมาทางขวาเนี่ยมันย่างอย่าเอาไปทางนี้ได้มันตายบาปจวดทีเดียวเสร็จอาตมาได้อ่านว่าท่านหลวงท่านว่าท่านฟันในจิตแรงท่านเดินจงกรมไปจงกรมมาแล้วมีนกเขาบินมาจับบนยอดไม้ร้องกู้กู้กู้ท่านเพ่งจิตขึ้นไปมันตกลงมาแต่ก่อนก็บอกว่ามันคือขี้คุยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเพราะมันเป็นไปได้ไม่ใช่อาตมาเป็นไปได้มันทุกจิตที่ฝึกในขั้นนี้เนี่ยเพียงขั้นทุติยฌานนี่ก็มีแสงแล้วเมื่อตายไปหรือยังอยู่ก็ตามหรือตายไปก็จะมาเกิดอยู่ในผมที่กามานีจะมาเกิดอยู่ที่นี่เอาต่อไปมันจะหมดเวลาตั้งแต่ปริตภาอัปมาณภาอาภัสสราปริตภามีรัศมีน้อยอัปมาณภามีแสงสว่างไม่มีประมาณอาภัสสราลำแสงสั้นไปพวกอัปมาณภานี่จนเหลื่อมตาคนเดียวกันว่าภาษาห้องเพ่งออกมาแล้วตัวเองตายีเหมือน
แสงไฟที่ไม่รู้เป็นหมื่นๆโวลต์นี่เรียกว่าอัปมานาภาผีมีสิบโวย่านได้บ่ยศไปย่านหัวมันหลายผีเอาต่อไปก็มาถึงสุภากินหาอัปมานสุภาปริจสุภาอัปมานสุภาสุภากินหาอันนี้เป็นที่อยู่แห่งจิตจิตเป็นที่อยู่แห่งผู้ได้ตติยฌานจำไว้ให้ดีปริจสุภาผู้มีรัศมีงามน้อยสุภากินหากาผู้งามกระจ่างจ้ารัศมีงามกระจ่างจ้าแสงนูนไม่ใช่แสงจ้าแบบเลื่อมตาแสงนูนจิตระดับนี้อาตมาคิดว่าท่านทั้งหลายนี่จะพบคือไปถึงตรงนี้ท่านจะได้ยินเสียงที่ละเอียดลึกซึ้งก้องจักรวาลเสียงในโลกนี้มีเสียงหนึ่งที่ดังกว่าเสียงทั้งหมดในโลกนี้เสียงแห่งธรรมะเสียงของจิตประเภทนี้ต่อมาก็จะเห็นแสงตนเองไม่มีตนมันจะมีตนเองเป็นแสงสุกปังนิ่มนวลคงจะอยู่ในระดับนี้เลยนะมันมีถ้ามาถึงตรงนี้นั่งทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จะเจ็บจะปวดไม่อยากออกมาอารมณ์ของผมนี่นานไม่กินข้าวกินปลาเราดีๆเนี่ย24ชั่วโมงเรื่องน้อยนิดเดียวจนกว่ามีสติมีปัญญาโอ้อันนี้มันหลงมันเพลินอันนี้ออกมาเสียแต่มันไม่มีป้ายบอกไว้เท่านั้นนะพวกศึกษามาแล้วก็ศึกษามาพอมาปฏิบัติแล้วก็สงสัยเอ๊ะปฐมฌานละมั้งว่าซั่นเด้ทุติยฌานหรือบ่เหรอว่าซั่นจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังว่าหลวงปู่เราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยวันหนึ่งท่านเดินมาหาอาตมาท่านบอกว่าดูไปแล้วเห็นลมไหลออกแล้วเป็นควันขาวๆต่อมาตนเองก็หายไปมีแต่สิ่งขาวๆใสเหมือนวุ้นอยู่ในตัวแล้วท่านก็อิ่มใจก็มาพูดอ้างอาตมาอาตมาก็เลยบอกว่าบ่แม่นมันเฮียหรอบ่ล่ะมันเฮียไว้แท้เด้ผู้ภาษาภาคอีสานภาคกลางก็ว่าไม่ใช่มันหายไปแล้วหรือมันหายง่ายนะหาไม่พบอีกนะไปแม่ไปเห็ดอีกกลับคืนไปทำอีกไปกลัวมันจะหายหลวงปู่ก็ย่องกลับไปท่านอยู่ข้างในไปทำกัดแขวกัดข้างใส่จะเศร้าจนคำเกิบบ่มีจักหน่อยบาดนี่มันบ่เป็นอีกคือเก่าแล้วบาดนี่ระวังทีนี้เป็นยังไงอาตมาก็บอกว่าเฮ็ดจังไดก็เบิ่งล้มไปซื่อๆนี่แล้วมันหักเป็นตอนนี้ไปดูเฉยๆก็ไม่เป็นก็เลยบอกท่านใหม่ว่าไปดูใหม่ดูเข้าข้างในดูออกมาข้างนอกเพ่งเข้าไปข้างนอกเพ่งเข้าไปจากภายนอกเพ่งออกมาจากภายในเพ่งขึ้นข้างบนเพ่งลงข้างล่างหามันทำเบาๆมันจะพบอย่าอยากมันหลวงปู่กลับไปอีกที่นี่หลวงปู่ไม่ลุกมาเลยตั้งแต่กลางคืนจนสว่างไปเยี่ยมผู้เฒ่าวะนะไปนั่งใช่จนฉันข้าว4โมงเช้าหลวงปู่ก็ไม่มาให้โยมเอาไปส่งโยมไขบ้านนนทับช้างเนี่ยถามแกดูพอออกไขก็พายกระติบข้าวอาหารไปหลวงปู่ก็ไม่ออกมานั่งใช่ตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้าพอออกไขก็ไปปัดกวาดตาดหวังจะให้หลวงปู่ได้ยินออกมาท่านก็ไม่ออกมาก็บ่ายบายแล้วก็กินเองคนตัวบ้านคนไปส่งข้าวก็กินเองกลับมาเอาวันใหม่วันนั้นทั้งวันคืนนั้นทั้งคืนวันใหม่อีกไม่ออกมานั่งอย่างนั้นหอดทุกลมหายใจมันอุกอังสังขยาสำไรเพราะนั้นผัสสะสมุทยาตาได้เห็นรูปของคนที่ตนเองคิดถึงข้าวก็กินเองอีกจนไปถึงตอนเย็นพอรุ่งขึ้นวันใหม่เองอาตมาก็เลยไปดึงจูงแขนผู้เฒ่าออกก็หน้ามันนั่งดลหลายไว้สันนองคือมันเพลินมันสุขมากหาอะไรเปรียบปานไม่ได้จิตระดับนี้เป็นพรหมปุถุชนก็เป็นนะไม่ใช่พระอริยเจ้านะพอไปถึงหลวงปู่ก็ออกมาพอดีเปิดประตูก้องแกงโว้ยมันหลงเว้ยละวะ
ลดมวนไปหนาได้ยินเสียงก็เสียงหายก็มีแต่ลำแสงมีแต่อะไรต่ออะไรมันมวนแกบอกถ้าจะฟังอยู่อย่างนี้ถ้าจะนั่งอย่างนี้ตลอดไปก็ได้แต่มาคิดถึงเรื่องสังขารแล้วก็ควรจะเอาออกมาจิตชนิดนี้อยู่ในขั้นระดับพรมชั้นเหล่านี้แหละถ้าตายไปปริตสุภาปมาณสุภาสุภกินหาแปลว่าปริตสุภาเนี่ยผู้มีรัศมีงามน้อยเขียนลงไปอัปมาณสุภาผู้มีรัศมีงามอันหาประมาณไม่ได้สุภกินหกาผู้งามกระจ่างจ้ารัศมีงามกระจ่างจ้านิ่มนวลของผู้ที่เจริญสมาธิตะเตียฌานต่อมาอีกเวหพลาไม่ใช่หายไปอสัญญีอสัญญีไม่ได้เขียนมาอสัญญีตัวนี้แปลว่าไม่มีสัญญาแข็งกระแดกแกกเคยเห็นไหมพวกนักสมาธิพอเพ่งแข็งแกกเรียกว่าอสัญญีฌานฌานประเภทนี้พระอริยเจ้าทุกระดับตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไม่ใช่สมาธิข้อนี้ฌานอันนี้คือไม่เข้าไปถ้าเป็นพรหมชนิดนี้ก็เรียกว่าพรหมลูกฟักเพ่งกสินกินวาตาไม่ขยับกระเยื่อนเคลื่อนกายาสุกุราเป็นแรมเดือนความจริงไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่มีสัญญาอสัญญีอสัญญีพระอริยเจ้าทุกชั้นทุกระดับไม่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้เป็นสมาธิโบราณตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดในประเทศอินเดียพวกพราหมณ์เขาสอนกันมีโอกาสจะได้เล่าให้ฟังเขาเอาไว้ต่อสู้กันเมื่อเวลาตนเองเพ่งฤทธิ์เพ่งเดชใส่ฤาษีตนอื่นฤาษีตนอื่นเพ่งมาใส่เอาฤทธิ์ดันกันเพราะพวกนี้ยังเป็นปุถุชนเดี๋ยวนี้ในประเทศอินเดียเยอะแยะไปหมดเลยเมืองฤาษีเกตไปดูเถิดฤาษีเป็นแสนๆพอถึงหน้าหนาวลงมาจากเมืองซิมลามันหนาวเกินไปมาแข่งฤทธิ์กันทางอินเดียตอนกลางเพ่งฤาษีไทยก็มีไปฝึกกับเขาก็เก่งคือกันฤาษีฝรั่งก็มีเมืองฤาษีเกตอาตมายังไปเห็นอยู่แต่พวกนี้เมื่อเวลาเพ่งจิตใส่กันเหมือนหนังกำลังภายในเมื่อสู้เขาไม่ได้จิตอ่อนก็จะถูกจิตอำนาจจิตของผู้อื่นนี่ครอบงำแล้วจะทำลายก่อนที่จะถูกเขาทำลายนี่คืนมาสู่อสัญญีฌานแกะแข็งแกะแดกแกะตายสะบัดนี่พระเจ้าเองได้กระแดกสมาธิบางแห่งในประเทศไทยเรายังมีฉายออกมาวิดีโอเข้าฌานนิโรธสมาบัติเพิ่นว่ามันมาเมนนิโรธสมาบัติมันเป็นอสัญญีฌานเป็นมิจฉาสมาธิเข้าไปแก๊กออกมากับไรสมกอกตองเลยกันอยู่เน่นหน่อยดื้อคือเก่าจิตชนิดนี้เนนเป็นง่ายเด็กใจอ่อนๆและผู้จริงถ้าไปแข็งแก๊กน้ำลายไหลเยอะเอาไปถิ่มลงน้ำก็ตายเอาไปจอดไว้กลางถนนรถมาก็หลีกไม่เป็นเหยียบตายเพราะไม่มีสัญญาเรียกว่าผมลูกฟักอันนี้ก็เล่าให้ฟังอยู่ในขั้นของสมาธิอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอสัญญีอสัญญีอสัญญีผมต่อมาก็มาถึงเวหพลาอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอากนิฐาอันนี้เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีเป็นที่อยู่ของผู้ได้ฌานจตุพระฌานพระอนาคามีจะไปอยู่ตรงนี้เรียกอีกอัตคำหนึ่งว่าสุทธาวาสที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่กลับคืนถ้าจำไม่ได้ก็มีวัดหนึ่งจังหวัดสกลนครวัดสุทธาวาสที่พิพิธภัณฑ์ท่านอาจารย์มั่นอาเวหพลาแปลว่าผู้มีผลอันไพบูลย์อวิหาอวิหาแปลว่าผู้ไม่เสื่อมไม่ละจากสมบัติของตนผู้คงอยู่นานสุอัตปาแปลว่าผู้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความจริงแปลไปข้างหน้าถ้าแปลย้อนหลังแปลว่าผู้ไม่เดือดร้อนกับใคร
จิตจตุจฉานระดับนี้ถ้าเป็นปุถุชนปุถุชนที่ได้จตุจฉานอยู่ในระดับนี้ยังไม่ทำลายสังโยชน์ห้ายังไม่เป็นพระอนาคามีก็จะไม่สนใจกับใครเช่ยบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันไม่สนใจจะไปเทศไปสอนกับใครไม่มีวิธีดีตองอยู่เช่ยเรียกว่าไม่เดือดร้อนกับใครอยู่ที่จังหวัดสกลนครอยู่ตรงนี้มีองค์หนึ่งตายไปแล้วอายุ120กว่าปีเอิ้นว่าญาตาในหลวงมหาแกก็พูดกับในหลวงธรรมดานั่งสั้นหัวเขาสกโลหำยานตะสาไปย่ำได้เห็นหำเราจากมันเป็นพระหรือมันเป็นเนรหุงเขากินเองผมก็เอาแต่ลาบเสียกแท้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนกับใครผ้าสบงขาดขาดวิ่นวิ่นอาตมาไปถามเป็นโยมดอกขี่มอเตอร์ไซค์เป็นฮิปปี้ไปอยากถามธรรมะผมอยากฟังธรรมะท่านหลวงตาช่วยเทศผมฟังบ่ชักระวังบ่ชักธรรมะนี่จะสิว่าจังได๋ล่ะที่นี้มีคนหนึ่งไปเอาเลขกับแกบ่อยๆอยากได้เลขบางทีแกเขียนให้ถูกปั๊บบางทีแกก็เขียนหลายๆตัวเอาเลือกเอาแกบอกหลายๆคู่แต่ในจำนวนที่แกเขียนน่ะต้องถูกที่นี้มีคนดื้อพากันไปเอากล้วยไปด้วยนะไปซื้อหมูมาซื้อกล้วยไปกินกินไม่หมดกล้วยสุกจะไปหาหลวงตานี่ญาตานี่เอาเสียงไว้ซะก่อนซุกไว้ที่ต้นไม้เพราะถ้าเอาไปแล้วจะต้องไปถวายท่านตนเองก็กินมาแล้วครึ่งหนึ่งมันก็ไม่เหมาะสมควรจะถวายทั้งหวีก็เลยเอาไปซุกไว้ก็ไปถามหาถามเลขแกบอกบ่จักเบิ่งหน้ามูเจ้าว่าเป็นตะสิมีบุญถึงเลขแล้วว่าพวกนี้ก็หมดปัญญาเพราะท่านพูดแล้วเฉยแล้วนะไม่คุยเลยนะไม่ได้ร้อนกับใครเฉยเจ้านั่งอยู่เบิดมือกับยาเขาก็นั่งอยู่เบิดมือนั่งสั้นหัวเขาหำย่านตับสาบอยู่ฮะที่นี่สองคนนี้ก็พากันกราบลาแล้วนะหลวงตาหลวงตาก็บอกไปซะจังหน่อยกาเสลักกินกล้วยใช่ไหมอันเสียงไว้หันแล้วว่าพวกดีอัศจรรย์พอตายโอ้ไปเสียงกล้วยไว้ก็ยังหูอีกปัดแต่ไม่เดือดร้อนกับใคร ต่อมามีอีกคนหนึ่งสองคนไปจากบ้านนี้แกตายไปแล้วพวกที่ไปนี่ก็ได้ไปนี่จะไปขูดไปถูไถให้เราบอกเลขให้ได้หน้าตานี่เป็นยังเราพอบอกคันบอกมันเถิดกูฉันคันบอกตอนหำหลดไปสันเพื่อนเราหยอกกันตอนหำเราหลดไปยังไหนก็เห็นแต่หำเราไปสันพ่อพอหน้าก็ไปกราบมับหลวงตามองโอ้หมอตอนพากันมาเนาะแล้ววะหมอตอนก็มาแล้ววะสิตอนข่อยเห็นยังแล้ววะว่ามีลูกเราข่อยนี่ยังหาตอนครับเสร็จแล้วก็เสยแต่เว้ยหันไปทั้งขางแล้วก็มื่นตาแม่แม่ยังสั้นหัวเข่าตับสาบอยู่หันละหัวเข่าทั้งแตกทั้งเทิงเล่านี่เรียกว่าไม่เดือดร้อนกับใครไม่เดือดร้อนกับใครจิตชนิดนี้เรียกว่าอัตตปาแปลว่าผู้ไม่เดือดร้อนกับใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนสุทัศนาผู้งดงามหน้าทัศนางดงามหน้าทัศนาจิตใจของท่านงดงามหลังสีรัศมีงดงามสุทัศสีผู้มองเห็นได้ชัดเจนเรามองเห็นถ้าสมมติว่าเป็นสีเป็นแสงก็เห็นได้ชัดและตัวท่านก็มองเห็นอะไรได้ชัดเจนความเป็นไปในอนาคตอาจจะเป็นร้อยปีท่านก็สามารถจะเห็นท่านเหล่านี้มีอยู่ในโลกเหมือนกันในโลกเป็นนี่ก็มีอยู่เหมือนกันในโลกที่ตายไปแล้วก็เป็นพวกสุทธาวาสไม่กลับมาจะปรินิพพานตรัสรู้ตรงนั้นสุดท้ายอกนิฏฐาอกนิฏฐาแปลว่าผู้สูงสุดผู้ไม่น้อยหน้าใครสุดตรงนี้เรียกว่ารูปประพรมต่อมายังมีอีก4อันไม่ได้มีคำถามในนี้ไม่ตอบพอเอาละจบแล้วเวลาน้อยจักโมงแกงามเลยบุปผาเนี่ยไม่ไงปวดขาเพราะแห้งปวดท้อสิ2โมง2ชั่วโมงแล้วดีกว่านี่เนาะเอาจังได๋บัดนี้ตอบง่ายๆหน่อยปฏิบัติธรรมเจริญสติสัมปชัญญะติดต่อทุกขณะทำให้สมองปลุกโป่งมโนภาพหายไปตัวนึกคิดหายไปจิตว่างมีสติรู้เห็นสภาวะการเกิดดับจิตสะอาดสว่างสงบอยู่จะทำอย่างไรต่อไปจะกำหนดอย่างไรต่อไปอีกเคารพนับถือยิ่งด้วยคุณธรรมของท่าน
อาจารย์สมควรปุตสวรรค์เมื่อมาถึงจุดนี้ก็มาถึงคำหนึ่งที่เราสวดกันที่เราสวดกันยะถาวิมุตตังจิตตังปัจเวคติเมื่อมันถึงจิตที่ว่างสภาวะว่างลงไปเห็นความเกิดดับแล้วก็มาถึงความว่าง